ผมมั่นใจว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากจะรู้นะครับเรื่องการใช้ if ใน VBA นะครับเพราะว่าหลายคนไปอ่านหนังสือเนี่ยนะครับอ่านแล้วมันจะงงๆนะครับมันจะไม่เข้าใจนะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาลองดูว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับการใช้ if ใน VBA เนี่ยเขาคิดยังไงคำว่าเขาคิดนี่หมายถึงภาพ VBA คิดยังไงนะครับจริงๆใน VBA เราสามารถใช้ if ในการตัดสินใจไม่เพียงแต่ตัดสินใจหยิบค่าตัดสินใจใส่ค่าเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเรายังสามารถให้มันตัดสินใจทำอะไรได้หลายอย่างทีเดียวนะครับรวมถึงการตัดสินใจเรียก procedure ต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันเขียนนะครับฝึกให้เราเขียนการใช้ if ให้เขาตัดสินใจแล้วก็ใส่สีให้เรานะครับจริงๆงานนี้เราอาจจะบอกว่าโอ้ยฉันใช้ Excel ธรรมดาฉันไม่ต้องใส่สีด้วยการใช้ VBA ก็ได้นะครับฉันสามารถใช้ตัว conditional format นะครับในการใส่สีก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอใช้มันเป็นแพทเทิร์นนะครับเพื่อเรียนให้เข้าใจเกี่ยวกับการเขียน if statement นะครับเอาละเราไปที่ Excel เลยนะเตรียมไฟล์ให้แบบนี้นะครับนี่นะครับเอาไว้สอนนะครับก็เป็นยอดขายควอเตอร์1 2 3 4นี่แหละนะครับ1 2 3 4นะครับโจทย์เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเขียน VBA นะให้เขาตรวจสอบครับเซลล์ที่เราแอคทีฟอยู่Active อยู่คือเซลล์ที่เราคลิกอยู่นะครับเซลล์ไหนที่เราคลิกเนี่ยมันถือว่าเซลล์ที่เรา Active อยู่นะครับฉะนั้นให้ Excel เช็คให้ VBA เช็คให้เราว่า Active Cell ของเราเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า 10,000 ใช่หรือไม่ถ้าใช่แล้วก็เราอยากให้เซลล์เนี้ยเซลล์ที่เราคลิกอยู่ Active Cell เนี่ยให้มันเป็นสีแดงซะให้มันใส่สีแดงเข้าไปแบบนี้ครับนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใส่แต่ให้ VBA ช่วยคิดนะครับเราจะเขียน VBA แล้วนะเราไป alternate F11 นะครับผมเพิ่มโมดูล1โมดูลนะครับ insert 1โมดูลนะครับโอเคนะครับโมดูล1นะครับโมดูลนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นโมดูลนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น input color color to cell นะครับก็คือบอกว่าผมจะใส่สีเข้าไปในเซลล์ต่างๆนะครับเอาละผม copy ชื่อเอาไปใช้เพื่อจะเขียน sub procedure นะครับมาแล้วผมก็ตั้งชื่อ sub procedure ว่า sub input color to cell นะครับผมบอกว่า active cell ผมจะคลิกที่ G9 นะครับ G9 ผมคือ active cell นะครับว่าแล้วผมจะบอกว่า if นะครับ if active cell ก็คือเซลล์ที่เราคลิกอยู่นะครับ dot value นั่นคือถ้าค่าของ active cell มันน้อยกว่าเนี่ยครับน้อยกว่า 10,000 นะครับเราก็ใส่หน่วย10 100 1,000 10,000 ได้เลยนะครับน้อยกว่า 10,000 แล้วเราก็นะครับคิดดูเหมือนกับตอนเราเขียน excel เขียนสูตรในสูตร if เลยนะครับ if แล้วเราก็ไปคลิกเซลล์นั้นก็คือ G9เราใส่เครื่องหมายน้อยกว่า 10,000 แล้วก็ใส่เลข 10,000 แล้วใส่คอมม่าใช่ไหมครับนะอันนี้เหมือนกันเลยนะครับ then นะครับกด enter ลงมานะครับ then แล้วกด enter ถ้ามันน้อยกว่า 10,000 แล้วเราก็ผมจะให้ active cell อะมีสีเป็นสีแดงนะครับการเขียนว่าให้มันมีสีเป็นสีแดงนะครับเราก็จะเขียนว่า active cell dotinterior นะครับ interior คือการใส่สีลงไปในเซลล์นะครับ interior แล้วไงครับ interior ของมันก็คือให้มีค่าสีเนาะ interior.color นะครับเท่ากับ vb red นะครับนะ active cell.interior.color เท่ากับ vb red กด enter ปึ๊บนะครับแล้วก็ต้องจบด้วยคำว่า end if นะครับอันนี้เป็นการเขียน if แบบบล็อกที่สั้นที่สุดนะครับก็คือมีเงื่อนไขเดียวถ้าไม่ตรงปั๊บนะครับถ้าไม่ตรงเงื่อนไขปั๊บนะครับเขาก็จะไม่ทำอะไรเลยดูการทำงานของเขานะตอนนี้ active cell เราอยู่ที่ G นะครับอยู่ที่ G9 นะครับเดี๋ยวผมกด F8 ไปนะครับผมกด F8 นะกด F8 ซึบนะครับเข้ามาแล้วนะครับกำลังจะนี่คือเข้ามาที่ sub procedure นี้แล้วนะกำลังเขียน if active cell dot value ผมกด F8 นะครับน้อยกว่า 10,000 ถามว่า active cell มันน้อยกว่า 10,000 จริงไหม
ถ้าจริงสังเกตดูนะครับว่าสีเหลืองเนี่ยครับมันจะวิ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับถ้ามันจริงนะนะครับจริงมันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเรากด F8 นะครับจะเห็นว่า Active Cell เนี่ยถูกเปลี่ยนให้เป็นสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับกด F8 เพื่อจบ Sub Procedure ของเรา N if ไปแล้วก็จบ N sub นะครับเรามาดูถ้าผมคลิก Active Cell อยู่ที่ 12,000 บ้าง 12,000 น้อยกว่า 10,000 ไหมครับไม่ใช่ไหมครับไม่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดคืออะไรครับเหตุการณ์ที่เกิดจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมคลิก Active Cell อยู่ที่12นะได้ 12,000 นะอยู่ที่ G11 นะครับผมลองรันดูนะครับกด F8 เข้ามานะครับดูเหตุการณ์ที่จะเกิดนะครับพอเรากด F8 นะครับ F8 ปั๊บสีเหลืองครับมันจะวิ่งข้ามคำว่า Active Cell.interior color ออกไปเลยนะครับมันวิ่งข้ามมาจบคำว่า NIF เลยนั่นคือบอกว่าเฮ้ยฉันเช็คแล้วนะมันไม่ตรงกับเงื่อนไขที่คุณพูดฉันจึงไม่ทำอะไรโอเคนะครับนี่คือวิธีการคิดของเจ้าตัว if statement นะครับฉะนั้นอะไรก็ตามถ้ามันตรงกับเงื่อนไขเขาจะทำถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขเขาก็จะไปเงื่อนไขถัดไปเช็คเงื่อนไขถัดไปเช็คเงื่อนไขถัดไปจนถึง end if แล้วออกมา end sub นะครับทุกครั้งต้องมีจบด้วย end if และ end sub นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขที่สั้นที่สุดของไอ้เจ้าตัว if statement นะครับเรื่องแรกจบไปแล้วนะครับเราไปต่อนะครับผมไปต่อ if ถัดไปนะครับอันแรกนี่เรียกเป็น if ที่สั้นที่สุดนะครับผมเขียน sub procedure อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเขียน if อีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับสถานการณ์ก็คือบอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าให้เขาเช็คนะเขาเช็คว่า active cell เนี่ย active cell เนี่ย dot value เนี่ยมันน้อยกว่า 10,000 ใช่หรือไม่อ่ะแล้วถ้ามันไม่น้อยกว่าล่ะถ้ามันน้อยกว่าให้ใส่สีแดงอ่ะแล้วถ้ามันไม่น้อยกว่าล่ะแล้วถ้าไม่น้อยกว่าเราบอกว่าถ้ามันไม่น้อยกว่าเราอยากให้มันเป็นสีสมมุตินะครับถ้ามันไม่น้อยกว่าเราอยากให้มันเป็นสีสมมติเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับถ้ามันน้อยกว่าเป็นสีแดงถ้ามันไม่น้อยกว่าให้มันเป็นสีเหลืองดีไหมครับเราจะเขียนยังไงครับนะฉะนั้น sub procedure ตัวแรกผมเสร็จไปแล้วนะครับผมเขียน sub ตัวที่2นะครับ sub input color to cell นะครับ to cell underscoreบอกเลยว่า to condition แล้วกันนะครับ to condition เพื่อให้รู้ว่าเราจะเปรียบเทียบแล้วนะครับแบบนี้นะครับผมก็เขียนว่า if active cell เหมือนเดิมเลยนะครับ active cell dot value นะครับน้อยกว่า 10,000 ถ้า active cell น้อยกว่า 10,000 แล้วก็ผมบอกว่า active cell dot interior นะครับก็คือให้สีเติมสีให้มันนะdot color c o l o r เท่ากับ v b red นะครับเท่ากับ v b red นะครับแล้วถ้าไม่ใช่ล่ะเราใช้คำว่า e l s e นะครับ l นะครับ l l ให้อะไรครับให้ active cell active cell dot interior dot colorCOLR เท่ากับ VB yellow นะครับเป็นสีเหลืองแล้วอย่าลืมต้องจบด้วยคำว่า end if เสมอนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือบอกว่า L เหมือนกับเราเขียนเงื่อนไขของ if ครับนะครับเรามาเช็คเลยนะครับเรามาคลิกทีละตัวนะคลิกที่นี่นะผมคลิกที่นี่แล้วก็รันนะครับการรันก็กดเครื่องหมายสามเหลี่ยมตัวนี้ก็ได้รันปึ๊บนะครับได้สีแดงนะครับต่อไปผมไปคลิก G 10รันใหม่ครับรันปึ๊บได้สีแดงเหมือนกันนะครับผมมาคลิก 12,000 ไปรันกดคลิปผมได้สีเหลืองได้สีเหลืองเพราะอะไรครับเพราะว่า Excel คิดอย่างนี้นะครับ VBL คิดอย่างนี้นะครับผมกด F8 เข้ามาดูนะครับif active cell.value น้อยกว่า 10,000 ตัวนี้น้อยกว่า 10,000 มั้ยครับ 12,000 น้อยกว่า 10,000 มั้ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดคืออะไรเหตุการณ์ที่เกิดคือสีเหลืองครับจะกระโดดข้ามเงื่อนไขนี้ครับมาเข้าหาเงื่อนไข L เลยนะครับดูนะครับกด F8 ปึ๊บเข้ามาที่ L นะครับแล้วเขาก็ใส่ค่าเป็นสีเหลืองเลยนะครับ active cell interior เป็นสีเหลืองแล้วก็มา end if แล้วจึงออกมา end sub นะครับก็คือ
จบ1รอบการทำงานของเขานะครับเขาคิดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็รันการรัน VBA สามารถกด F5 ก็ได้นะครับกด F5 ก็จะเป็นการรัน Authority ครับผมไม่ได้คลิกข้างในนะครับกด F5 เขาจะรันได้แบบนี้นะครับคลิก 20,000 กด F5 ซึบก็ได้เป็นสีเหลืองนะครับกด F5 นะครับนี่แล้วก็มากด F5 แล้วก็มากด F5 อย่างนี้นะครับทำให้เราเห็นว่าเขารันเขาคิดทีละเซลล์นะครับ VBA คิดทีละเซลล์นะการจะให้เราคิดทุกเซลล์ที่นี่ทำยังไงครับเราต้องลูปถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะเขียนนะครับเราจะลูปมาครอบนะครับครอบสูตร if ของเรานะครับแต่ให้เราเรียน if ครบก่อนนะครับและอันสุดท้ายนะครับเรียกว่าเป็นบล็อกของ if จริงๆนะครับรูปแบบที่สมบูรณ์ของ if จริงๆเลยคือรูปนี้ครับนะครับก็เป็น subinput color เหมือนกันนะครับ to cell นะครับตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกันเพื่อเราจะได้เข้าใจดีขึ้นนะครับก็เป็น many condition นะครับก็ใส่ไป many condition นะครับเอาหลายๆ condition นะเขาคิดยังไงนะครับผมเพื่อให้เราเข้าใจง่ายที่สุดนะครับไม่งงนะผม copy ตัวบนนะครับผม copy เพื่อให้เห็นว่านี่ไงงานต่อเนื่องจากข้างบนเป็นงานเดียวกันเปียบนะครับเพียงแต่จะมาเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปแค่นั้นเองนะผมจึงคลิกขวาครับแล้วก็ลากแล้วก็บอก copy ครับแบบนี้นะครับ copy นะแล้วมา paste ตรงข้างล่างเลยครับ Ctrl V ครับคราวนี้นะครับในการเขียนในเงื่อนไขอื่นๆนะครับผมมีเงื่อนไขอะไรผม unhide ออกมานะผม unhide ออกมาผมบอกว่านะครับถ้าน้อยกว่า 10,000 แล้วเราก็ให้เป็นสีแดงนะครับแล้วถ้าน้อยกว่า 20,000 ให้เป็นสีเหลืองแต่มันน้อยกว่า 30,000 มันก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็แต่ถ้าหากว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 เป็นต้นไปแล้วเราก็ให้เป็นสีฟ้านะครับเป็นสี condition นะครับเราเขียนยังไงใน VBA นะครับ if active cell value น้อยกว่า 10,000 ผมให้เป็นสีแดงเงื่อนไขเดิมนะถ้าไม่ใช่ล่ะนะครับถ้าไม่ใช่ล่ะในภาษาของ VBA แล้วเรียกว่าเป็น else if ครับ else else if ติดกันนะครับ else if นะครับแปลว่าถ้าไม่ใช่ล่ะนะครับ else if นะครับ active cell เขียนเหมือนตัวบนเลยนะครับ active cell .value น้อยกว่าตอนนี้เราบอกน้อยกว่า 20,000นะครับน้อยกว่า 20,000 แล้วเราก็ให้เขาเกิดอะไรขึ้นครับก็ให้เกิดว่า active cell active cell .interior .color นะครับเท่ากับ vb yellow ถูกไหมครับให้เป็นสีเหลืองนะครับยังมีอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับฉะนั้นเราก็เป็น else if อีกนะครับ else if นะครับแล้วถ้าล่ะนะครับก็เหมือนกับ active cell นะครับ active cell แล้วถ้าล่ะ active cell .value น้อยกว่าตอนนี้น้อยกว่าเท่าไหร่ครับ 20,000 ไปแล้วคราวนี้ก็ต้องน้อยกว่า 30,000 ก็ต้องเป็น then นะครับให้ active cell เป็นอะไรก็เป็น activecell.interior.color เท่ากับ vb green ใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายตัวสุดท้าย l แปลว่ามันเท่ากับหรือมากกว่า 30,000 ขึ้นไปให้มันเท่ากับ vb blue ครับ blue นะครับ vb blue แบบนี้นะครับแล้วก็ end if เลยนะครับจบนะครับก็คือ if นะครับเงื่อนไขแรกเงื่อนไขตรงกลางใช้ else if else if else if เลยนะครับ else if else if เงื่อนไขสุดท้ายก็คือ else นั่นเองเหมือนกับตอนเราเขียน if ในการเขียนสูตรของ Excel เลยนะครับเขียน if ซ้อน if ไปเรื่อยๆนะครับตัวสุดท้ายเราก็บอกว่าเป็น else ถูกไหมครับ else ก็คืออื่นๆนะครับเอาล่ะมาดูนะครับว่า VBA คิดยังไงผมเคลียร์สีทิ้งนะครับไม่มีสีแล้วนะครับจากนั้นก็เอา VBA ขึ้นมา
แบบนี้นะครับเราลองดูนะครับผม active cell อยู่ที่นะ active cell อยู่ที่โอเคนะครับฉะนั้นผมก็กด F8 ไป active cell active cell คือตรงนี้ตอนนี้มันน้อยกว่า 10,000 ใช่หรือไม่กด F8 ถ้าใช่มันเข้ามาที่ตรงนี้เห็นไหมครับเข้ามาที่เงื่อนไขของที่มันจะทำงาน active cell ก็จะคือสีนั้นสีนี้กด F8 ได้สีแดงนะครับแล้วเมื่อใส่สีแดงเสร็จปั๊บสังเกตไหมครับมันทำเงื่อนไขนั้นปั๊บมันโดดมาบรรทัดนี้เลยครับบอกว่า end if จบเลยนะครับทำนั้นเสร็จปั๊บมาบอก end if จบงานการคิด if ของฉันจบเลย1ครั้งถึงนี้ก็คือจบ end sub เลยนะครับนะครับฉะนั้นเรามาเช็ค active cell ตัวถัดไปนะแล้วเราก็มาลองกด F8 ดูนะครับผมกด F8 เพื่อเราเห็นการทำงานของ if นะครับจริงๆเราสั่งให้โค้ดรันเลยก็ได้นะแต่จะอธิบายการทำงานของ if แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขของน้อยกว่า 10,000 เหมือนกันเขาก็จะมาทำบรรทัดที่2ครับนะครับกดอีกทีนึงเขาก็ใส่สีแดงแล้วก็กลับมา end if นะครับคราวนี้เรามาดู active cell เป็นตัว 12,000 บ้างเขาคิดยังไงครับกด F8 ไปนะครับฟลิปสังเกตไหมว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเขาโดดข้ามเงื่อนไขน้อยกว่า 10,000 เลยนะแล้วเขาจะมาเช็ค 20,000 อยู่นะครับเข้ามาเช็คว่า 12,000 เนี่ยมันน้อยกว่า 20,000 ใช่หรือไม่นะครับใช่ไหมถ้าใช่เขาก็จะมาทำบรรทัดนี้ครับเขาก็ทำบรรทัดนี้โดยการใส่เป็นสีเหลืองให้เรานะครับแล้วก็มา end if เลยเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับผมมา active cell อยู่ที่ 32,000 แล้วกันนะครับ 32,000 เลยให้เขาคิดนะครับเขาคิดอะไรนะครับกด F8 นะครับตึ๊บนะครับเข้ามาแล้วนะ if เช็คตัวแรกเลยน้อยกว่า 10,000 ไหมไม่น้อยกว่าเขาทำไงครับเขาจะโดดมาบรรทัดนี้ครับนะครับกด F8 นะตึ๊บกระโดดมาเช็ค 20,000 นะครับน้อยกว่าไหมไม่น้อยกว่านะเขาก็จะข้ามมาเช็ค 30,000 ครับนะครับน้อยกว่า 30,000 หรือเปล่าตัวนี้ 32,000 ไม่นะมันมากกว่านะครับมันมากกว่า 30,000 ใช่ไหมมันจึงมาเงื่อนไขของ L ครับแล้วก็ทำงานที่ L บอกว่าให้ L มีค่าเป็นสีฟ้าครับกด F8 อีกหนึ่งครั้งกลายเป็นสีน้ำเงินไปนะครับแล้วก็ end if ไป end sub ไปนะครับแบบนี้นะครับนี่คือการคิดของ if statement ของ VBA นะครับแต่ถ้าเราอยากให้เขาทำทีเดียวครบทุกเซลล์เลยแล้วต้องเอาเขาไปใส่ในลูปครับนะครับว่าแล้วเมื่อเราเขียน if เสร็จเราก็สามารถเขียนลูปครอบเลยครับลูปนะครับลูปเราเขียนยังไงครับโอเคนะครับฉะนั้นตอนนี้ผมต่อนะครับผมก็บอกว่า for i เท่ากับเอาละนะครับเราก็ for i เท่ากับ9ถึง16นะครับ i เท่า9 to 16แบบนี้นะครับ9 to 16นะเมื่อเราเริ่ม for ต้องไม่ลืมอะไรครับต้อง next ใช่ไหมครับ next next นะครับ next i นะครับเพิ่มบรรทัดมา1บรรทัดบอกว่าให้ select ทุกครั้งที่เราเข้าลูปปั๊บให้ select ทีละบรรทัดทีละบรรทัดแล้วก็คิดทีละบรรทัดแล้วก็คิดนะครับจนจบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เขียนว่าเป็น range 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 นะครับ range g ใช่ไหมครับ range g and i dot select แบบนี้นะครับเป็นการดีไซน์บอกว่าให้เขา select นะครับแล้วเราก็ให้เขาไปเช็คว่าแต่ละ active cell เนี่ยมันเงื่อนไขตรงหรือไม่นะครับจริงๆแล้วสามารถเขียนรัดเข้าไปข้างในเลยก็ได้นะแต่เพียงแต่ผมอยากจะรักษาโครงสร้างของคำว่า active cell ไว้นะครับฉะนั้นตอนนี้เราได้ครบแล้วดูการทำงานของมันนะครับแบบนี้นะครับผมกด F8 นะครับอ้อยังไม่ประกาศตัวแปรเห็นไหมครับ i ผมยังไม่ประกาศตัวแปรเขาจะขึ้นฟ้องแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ดิมนะครับดิม i as long นะครับแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่กด F8 แล้วนะครับตอนนี้ไม่กด F8แต่จะให้มันรันเลยนะครับฉะนั้นก็กดรันเลยปึ๊บเราก็ได้สีตามนี้เลยทีเดียวนะครับนี่คือสั่งตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับต่อไปนะครับถามว่าเราอยากจะใส่ให้มันทำงาน2 อย่างได้ไหมเช่นใส่สีเข้าไปให้เป็นสีแดงแล้วตัวหนังสือให้เป็นสีขาวได้ไหมนะครับได้นะครับแล้วก็เขียนว่านะครับแล้วก็เขียนเพิ่มเข้าไปในเงื่อนไขของเรานะครับเงื่อนไขสีแดงเห็นไหมครับเราก็สามารถเขียนต่อไปได้ว่าเป็น activecell.font นะครับ activecell.font นะครับ .color .color
เท่ากับ vb white ก็ w h i t e vb white นะครับแบบนี้นะเหมือนกันนะครับเราก็เอาไปใช้กับเจ้าตัวโค้ดของสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่นะครับนะครับอ้าวเคลียร์สีเคลียร์สีนะครับไม่ใส่สีอะไรแล้วลองรันใหม่ทีซินะครับลองรันพริบนะครับตอนนี้เซลล์ของเราก็ได้เป็นสีแดงแล้วตัวหนังสือเป็นสีขาวสีน้ำเงินแล้วตัวหนังสือเป็นสีขาวนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียน if นะครับเขียน if statement ใน VBA แล้วเราก็เอา for มาลูปครอบนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะจบเรื่องประมาณนี้นะครับถึงตอนนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามนะครับ